แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ผลงานของนักวิจัยไทยค่ะเป็นที่ยอมรับนะคะต้องบอกว่านักวิจัยไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสวทช.ได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะคะวันนี้ค่ะเรายังจะได้พบการผนึกกำลังนะคะของผู้บริหารจาก40แห่งชาติอีกด้วยค่ะโดยที่แต่ละท่านนะครับก็จะมาเล่าถึงทิศทางนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใน4สาขาหลักครับอันแรกเลยครับ Bioscience and Biotechnology ครับในด้าน Materials and Manufacturing Technology ค่ะNanoscience and Nanotechnology ค่ะแล้วก็ Electronics and Information Technology ครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงผลงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2563นี้ด้วยนะคะและสำหรับลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอทิศทางของเทคโนโลยีด้าน Bioscience and Biotechnology ค่ะโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะขอเริ่มนะครับต่อจากผู้อำนวยการสวทช.นะครับเป็นเรื่องของอยากจะชี้ให้ดูว่าความท้าทายหรือปัญหาของโลกเราตอนนี้มีอะไรบ้างประชากรที่เพิ่มขึ้นแน่นอนอาหารแล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้ในเรื่องของการเป็นอยู่เช่นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆทุกอย่างคุณต้องมีผลิตมากขึ้นพอผลิตมากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในดินนะครับเป็นสารตกค้างที่เป็นในเรื่องของโลหะหนักนะครับในน้ำเป็นเรื่องของตัวของยาปฏิชีวนะต่างๆที่เราเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็ปล่อยลงไปนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเราเป็นโรคเราก็ใส่ยาไปคนเราก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับแม้กระทั่งในอากาศเราผลิตพืชต่างๆปุ๊บพอเราจะปลูกใหม่แล้วก็เผาเพื่อที่จะได้การปลูกมากขึ้นก็เป็นมลภาวะทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้น BCGจึงเป็นเศรษฐกิจที่จะตอบโจทย์ทั้งทางด้านการผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นปริมาณที่มากขึ้นพร้อมกับการที่กำจัดพวกสิ่งเป็นเวสหรือสิ่งที่เหลือทิ้งต่างๆให้กลับมาเป็นการใช้ประโยชน์แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆดีขึ้นถึงเราเรียกว่ากรีนอีโคโนมีครับตัวแรกเลยนะครับรัฐบาลถ้าคุณเข้าใจว่าประกาศแบน3สารนะครับสารกับยพืช2สารแล้วก็1สารเป็นในเรื่องของกำจัดพวกเพสพวกยาฆ่าแมลงนะครับถามว่าเวลาประกาศไปมีออปชันอื่นให้เกษตรกรไหมมีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยได้ทำออปชันต่างๆเอาไว้ให้นะครับนะสำหรับเกษตรกรนะครับอย่างเช่นเรามีตัวราบิวเรียนะครับมีราเมตาไรเซียมนะครับที่สามารถที่จะกำจัดพวกแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูพืชโดยเฉพาะไวรัส NPV เนี่ยเรามีมานานแล้วและเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยดีมากจนกระทั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาจ้างเราผลิตเพื่อจะไปกำจัดหนอนที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ปัญหาในประเทศไทยคือเป็นปัญหาของ regulation นะครับ sandbox ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับคุณสารพวกนี้ถูกประเทศไทยจัดอยู่ในสารพิษเพราะฉะนั้นต้องไปผ่านกระบวนการคณะกรรมการหนึ่งที่ดูแลโดยกระทรวงเกษตรนะครับกว่าคุณจะได้นะครับใบที่เรียกว่าให้มาผลิตได้ใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะไปขึ้นทะเบียนได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็บริษัทเอกชนมาเอาไปใช้ก็ยังไปรอคิวในการผลิตมันก็เลยออกมาไม่ทันนะครับมีบางตัวที่สามารถจะกำจัดวัชพืชได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวเชื้อในการกำจัดวัชพืชหรือว่าโรคหรือแมลงเราสามารถจะใช้สารสกัดนะครับออกไปแล้วก็เป็นการฉีดถ้าเขาป้องกันว่าเอ๊ะถ้าเชื้อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการเลี้ยงปลาเพื่อให้ผลิตปริมาณอาหารที่เพียงพอนะครับเราเลี้ยงปลาในธรรมชาติเลี้ยงในบ่อดินเกิดโรคนะครับเกิดโรคเราก็ใส่ยาปฏิชีวนะไปเราก็ทิ้งลงไปในแม่น้ำเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคุณเจ็บคอดินเนี่ยคุณกินแอมโมซีไม่หายแล้วนะฮะคุณต้องไปกินออกเมนตินนะครับหรือแอมโมซีคาฟนะครับที่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะนั้นคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ซื้อแอนติบิอติกที่แรงเยอะมากนะครับจากนั้นถ้าเราเลี้ยงด้วยระบบนี้ปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นดินนะไม่มีกลิ่นดินในขณะเดียวกันเลี้ยงได้ปริมาณมากจากนั้นนะครับเกิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีคือว่าเวลาเราเลี้ยงปลาเกิดไนโตรเจนเนี่ยเขาทำไนโตรเจนออกมาเอาไนโตรเจนไปเป็นปุ๋ยได้อีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ป
ไบโอเทคทำอยู่แล้วก็กำลังถ่ายทอดนะครับอีกเรื่องนึงที่ได้พูดไปแล้วในเครื่องของไบโอรีไฟเนอรี่ BCG จะเกิดเป็นเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เลยถ้าไม่มีพื้นฐานของไบโอรีไฟเนอรี่แพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าไพลอตแพลนเกิดขึ้นได้ก็โชคดีที่ว่าเราได้รับที่ไปสร้างที่ EECI ไบโอรีไฟเนอรี่นี่ตั้งแต่ทำเป็นอีโคโนมีก็คือว่าเราสามารถจะใช้ไบโอรีไฟเนอรี่ในการผลิตพวกร็อกซิซามนะครับเป็นพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยในการกำจัดสารอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าเซลลูไซม์เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยลอกใหม่นะครับเป็นย่อยโปรตีนไม่ต้องใช้สารเคมีในกระบวนการนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีตัวสิ่งใบอ้อยต่างๆเนี่ยเราบอกว่าห้ามเผาอ้อยแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าเอ๊ะอย่าไปเผานะใบอ้อยมีประโยชน์เอามาเข้าขบวนการสิครับเปลี่ยนจากใบที่มันดูไม่มีประโยชน์ไปเผาทิ้งออกมาเป็นโปรตีนในการกินแล้วก็ออกมาเป็นพลังงานต่างๆเหล่านี้เราต้องหาทางออกให้กับเขาไบโอรีไฟเนอรี่จะเป็นทางหนึ่งครับที่จะเป็นทางออกให้กับเศรษฐกิจนี้อันที่อีกอันนึงก็คือในสิ่งที่ไบโอเทคทำก็คือการพัฒนาพันธุ์ใช้ S&T เข้าไปพัฒนาพันธุ์พืชต่างๆยกตัวอย่างพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์ข้าวเหนียวที่เราไปพัฒนาเนี่ยที่เอามาโชว์วันนี้ก็คือมี 2,000 ข้าวเหนียวหอมนาคากับน่าน59นะครับน่าน59นี่คือพัฒนาโดยให้เกษตรกรเราไปสอนเกษตรกรให้พัฒนาพันธุ์เองโดยใช้เทคโนโลยีของเราเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเกษตรกรสามารถจะปลูกพันธุ์เหล่านี้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็พันธุ์เหล่านี้ก็ต้านทานโรคไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาเคมีเข้าไปกำจัดโรคนะครับในขณะเดียวกันก็ต้านทานน้ำท่วมด้วยนะครับและบางตัวนี่สามารถปลูกได้ทันปีคือไม่ไวแสงนะครับนอกจากจะผลิตพันธุ์แล้วเรายังใช้ร่วมกับ Nextech ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่ไปพัฒนาเราเรียกว่าไลบอร์ดนะครับเกษตรกรเวลาอยู่ในแปลงที่ห่างไกลเวลาเข้าไปในแปลงที่ห่างไกลเจอพืชเจอข้าวของตัวเองเป็นโรคหรือใบเหลืองตกใจไม่รู้มันคืออะไรนะครับก็จะไปเรียกเกษตรตำบลมาใช้เวลาเดินทางนานก็แค่ถ่ายรูปนะในไลน์ก็จะมีการตอบมาว่าเกิดไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วควรจะรักษาอย่างไรเบื้องต้นควรทำอย่างไรครับก็จะทำให้การผลิตเร็วขึ้นเกษตรกรก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเรื่องดังครับเรื่องกัญชาครับรัฐบาลประกาศว่าให้ผลิตกัญชานะครับได้เชื่อไหมครับกัญชาในประเทศไทยบอกว่าเป็นพันธุ์ดีผมถามหน่อยว่าพันธุ์ของประเทศไทยคือพันธุ์อะไรไม่มีใครตอบผมได้ทำไมไม่บอกครับว่าแต่ฝรั่งตอบได้นะเป็นพันธุ์อะไรฝรั่งเอาของไทยต่างชาติของไทยไปผสมแล้วขายเมล็ดผสมลูกผสมกลับมาให้ประเทศไทยเมล็ดละร้อยเมล็ดละ500เราก็ซื้อกันนะครับโดยที่บางคนก็บอกเป็นของไทยมันพิสูจน์ไม่ได้ทำไมไม่ประกาศครับว่าถ้าใครจะทำวิจัยเรื่องกัญชาเก็บเข้าไบโอแบงค์ครับเพราะไบโอแบงค์มันจะรีจิสเตอร์ว่านี่คือของไทยแล้วเก็บเขาไว้เพราะนั้นต่างชาติมาเอาไปก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์กับเรานะครับเรามีแพนแฟคทอรี่ในการที่ผลิตกัญชาให้ควบคุมคุณภาพให้ออกดอกได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้มีปริมาณน้ำมันมากขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกนะมีเรื่องเรกูเลชันมีการออกใบประกาศยุ่งยากนะก็ไปตัวนี้เลยครับเซลล์แฟคทอรี่ใช้สร้าง artificial cell ให้สร้างสาร CBD เลยไม่จำเป็นต้องปลูกเอาสาร CBD ออกมาเลยเพียวด้วยเหมือนทำพวกสารอินซูลินนะครับเราก็สามารถจะทำตัวนี้ได้เราสามารถจะทำแบคทีเรียให้สร้างพลังงานให้เราได้สารทำแบคทีเรียให้สร้างไฟฟ้าได้นะครับมีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงแบคทีเรียนะครับในพืชแล้วก็ในแปลงโดยเฉพาะข้าวนะครับในชั้นบนของตึกหนึ่งแล้วก็ทำเป็นแสงไฟครึ่งตึกนะครับฟรีนะครับจากตัวแบคทีเรียนะครับต่อไปนะครับยังพูดถึงว่าตะกี้เราพูดถึงเทราไบต์ใช่ไหมครับล้านนะครับกิกะไบต์เราสามห้องสมุดห้องหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เก็บไปเป็นกี่ล้านเทราไบต์ใช่ไหมครับคุณอาจจะเก็บข้อมูลในห้องสมุดน่ะเหลือแค่หลอดเล็กๆหนึ่งหลอดปัจจุบันนี้ก็คือล้านไบต์สามารถจะเก็บเข้าไปแค่1กรัมของ DNA นะครับก็คือเรียกว่าห้องสมุดหนึ่งอาจจะอยู่แค่ตู้เย็นตู้หนึ่งในโรงแรมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับแล้วก็ไบโอเทคก็ดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะ deliver บางส่วน deliver ได้เลยบางส่วนก็เป็นสิ่งที่ในอนาคตที่เราต้องดำเนินการต่อไปขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติครับ